เนื่องจากเหตุการณ์ดราม่าล่าสุดที่มีคนด่าพฤติกรรมการเล่นเกม Hogwarts Legacy ของผมว่าไม่เหมาะสมนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยที่ถูกด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเดือนนึงละมันเจ็บปวดเกินจะรับไหวเลยผมจึงขอทำคลิปมาขอโทษอย่างจริงใจครับผมไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนการเหยียดเพศนะเพียงแต่เกมมันน่าสนุกดีภาพก็สวยผมเลยซื้อมาเล่นดูหากการเล่นเกมนี้ของผมมันทำให้คนบางกลุ่มไม่สบายใจผมขอหยุดพฤติกรรมนี้เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับสังคมออนไลน์แล้วกันแล้วก็ขอโทษชาว Twitter บางคนที่ผมได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับผมไม่น่าทำแบบนั้นเลยผมเสียใจมากนี่คือสิ่งที่พวกมึงอยากได้ยินกันใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยขอโทษหางามด่ากดพ่อกดแม่เหงือไอ้เหี้ยเงินกูซื้อเกมมาเล่นไม่ต้องเสือกยัดเยียดชุดความคิดแคบๆของพวกมึงมาให้กูหรอกไอ้เหี้ยประสาทแดกไอ้พวกข้อจากรูทวารหัวสมองมึงคงจะเจอไปด้วยแบบอุจจาระผสมขี้เลื่อยอ่ะกูเข้าใจว่าทำไมพวกมึงเป็นหนักขนาดเนี้ยพยายามต่อไปนะสู้ๆ JK ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาเกมนี้เขาเป็นนักเขียนเจ้าของของเรื่องแค่นั้นเพื่อนกูเป็นเพศที่3 4 5เยอะแยะยังเล่นเลยแถมไล่กูไปเล่นด้วยมันอยากดูกันมึงเที่ยวละลานคนอื่นด้วยคำพูดหยาบคายการกระทำพวกมึงนี่ประเสริฐมากประเสริฐเหลือเกินมึงฟังดีๆนะกูจะเล่นต่อกูจะเกาะกระแสเกมดังมึงจะทำไมเหรอและไอ้ตัวที่ด่ากูเสียหายเรื่องถึงทนายแล้วนะมึงเตรียมช่อดอกไม้งามๆพร้อมเงินใส่ซองมาไหว้ต่อหน้าพ่อแม่พวกมึงด้วยไอ้เหี้ยยังเด็กๆกันอยู่เลยแต่ละตัวที่เซิร์ชเจอเนี่ยแต่คำว่าเด็กไม่ใช่ข้ออ้างที่จะใช้ละเมิดสิทธิ์ใครก็ได้นะกูเอาหมดอย่ามาว่ากูใจร้ายนะไม่ได้นะเตือนแล้วจะหาว่าขู่ก็ได้กฎหมายไปถึงแค่ไหนกูเรียกสุดหลอดวิจารณ์ได้ตำหนิได้ครับด้วยเหตุผลที่มีอารยะนะกูคนในที่แจ้งอยู่แล้วผมรับฟังแต่ใครนำเข้าข้อมูลเท็จหรือคำด่านั้นมันส่งผลด้านลบต่อชื่อเสียงนะมึงเจอกูแน่นอนอย่างเช่นแบบเบต่อยเอ้ยเบคูเด็กมีคูยิงมึงเจอกูแน่นอนไอสัตว์มึงดูคลิปยังกูคนห้ามกูไม่ได้เป็นคนทำมึงไปดูดีๆมึงไปทำกันบ้านก่อนปะปลอเฟรมทวิตน้ำดีที่ทำเพื่อเสรีภาพโดยแท้ที่มีเหตุมีผลนะผมยังเรสเพคเสมอยกเว้นพวกเศษเหลือพวกนี้ที่กำลังดิ้นพล่านสำเร็จความใคร่ตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละคลิปขอโทษกูโอเคนะ